สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวหนังเบาๆนะครับกับหนัง GDH เรื่องหลานมากนะฮะวันนี้ก็มาที่2ที่หนังเข้าฉายนะครับภาพยนตร์ของคุณพัฒน์บุญนิพิพัฒน์นะครับหลานมากเป็นดราม่าครอบครัวที่ว่าด้วยย่ากับหลานนะครับซึ่งได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันด้วยอะไรบางอย่างนะครับความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องหลานมากก็คือหนังเรื่องนี้จุดเด่นนะครับเป็นหนัง GDH ที่ไม่ได้เน้นฟีลกู๊ดนะครับไม่ได้เน้นความที่เป็นด้านบวกของมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าหนังอันนี้เนี่ยมีทั้งด้านสว่างด้านมืดด้านขาวด้านดำแล้วก็ด้านเทานะครับรวมๆนะครับหนังจะไปเรื่อยๆนะครับมาแบบเรียบๆเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับไม่ได้เน้นตีไข่ใส่สีไม่ได้มีสีสันไม่ได้มีความฉูดฉาดทั้งที่หนังสามารถเอื้อให้กับการเปิดโอกาสให้กับการเล่นอะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านมืดนะครับในครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องของเทียร์เจอร์เกอร์หรือใส่แบบให้แบบบิ้วอารมณ์ให้แบบเศร้าสุดๆอินสุดๆอะไรเงี้ยบิวกิ้นพุทธิพงศ์ก็เป็นผลงานเรื่องแรกที่เป็นหนังโรงนะครับรวมๆนะครับก็ให้การแสดงที่ดีนะครับส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่า GDH นะครับมักจะมีแฟนคลับเฉพาะค่ายของเขานะครับที่ค่อนข้างจะอวยหนังเกินไปสักนิดนึงส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดกันแบบไม่อวยนะครับพูดกันแบบกลางๆไม่อคติไม่ชื่นชมไม่เอาเครดิตการเก่าๆของ GDH หรือ GTH มาพูดนะครับหลานมากเป็นหนังดราม่าที่เรียบๆที่สามารถข้ามได้นะครับที่สามารถผ่านได้มันไม่ใช่หนังที่แย่แต่ก็ไม่ใช่หนังที่อยู่ในระดับที่ดีนะครับถ้าเกิดให้พูดถึงการให้ดาวนะครับหลานมากเนี่ยอยู่ในระดับ2ดาวครึ่งถึง3ดาวถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือให้ประมาณ2ดาวกว่าๆดีเกินกว่าจะเป็นหนังกลางๆแต่ก็ยังไม่อยู่ในมาตรฐานของหนังดีนะฮะจุดอันนี้ขอพูดถึงส่วนตัวก่อนนะครับในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์คล้ายๆกับตัวละครหลานนะครับเราก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนน่ะย่อมต้องเคยดูแลหรือว่าได้รับการผูกพันผูกปฏิสัมพันธ์กับบุพการีนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแต่ว่าผมมองจากฐานที่เป็นครอบครัวคนไทยนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ใช่ครอบครัวคนจีนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเลยทำให้เราไม่ได้อินกับเรื่องของอาม่าอากงอาเอียอะไรอะลือแต่ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องความจีนความไทยความเอเชียออกไปนะครับผมเชื่อว่าลูกหลานนะครับน่าจะมีความผูกพันกับบุพการีหรือคนที่เขาเลี้ยงดูคุณมาไม่มากก็น้อยและการที่ตัวละครตัวหลานเนี่ยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์เลยกับคุณย่ากับอาม่าในระยะเวลานานๆน่าจะเป็น10หรือหลาย10ปีเนี่ยแล้วต้องกลับมามีปฏิสัมพันธ์จะสามารถสร้างความผูกพันในระยะเวลาอันสั้นได้จริงๆหรอหนังเนี่ยจบได้โอเคนะครับมันมีความกลับมาได้นะครับหลังจากที่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราก็พยายามดูเลยว่ามันจะกลับมาได้ไหมมันจะไหวไหมมันจะไปรอดหรือเปล่านะครับมันคือถ้าเกิดหนังเริ่มต้นจากศูนย์ไปสู่ร้อยเนี่ยมันอาจจะ make sense ได้นะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ตัวละครมันไม่ได้มาจากศูนย์ไปที่ร้อยนะครับมันมาจากการติดลบนะฮะคนเราเนี่ยพอเริ่มจากการติดลบเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาคือนึกออกไหมฮะว่าถ้าวันเราเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยความรักอะเรามาด้วยผลประโยชน์เรามาด้วยจุดประสงค์บางอย่างนะครับแล้วก็เราเป็นคนแบบเนี้ยเราเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีความอะไรอาวรณ์อะแล้ววันหนึ่งจะกลับมาเจอกับคนคนหนึ่งหรือเจอกับใครสักคนแล้วจะมาผูกพันอะไรอาวรณ์อย่างมากเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ต้องสงสัยหนังก็มีคำถามบางอย่างอยู่ประปรายนะครับซึ่งดูแล้วก็บางคำถามเนี่ยมันก็สามารถตอบได้แต่บางคำถามมันก็ไม่สามารถตอบได้การแสดงของตัวอาม่าและหลานน่ะก็ถือว่าพอแค่พอใช้ไม่ได้สร้างความผูกพันเรามีความรู้สึกว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ร่วมที่ค่อนข้างแตกต่างกันส่วนตัวแล้วอ่ะผมมองว่าผมอินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณย่าเรื่องของคุณแม่การที่ได้ใช้เวลากันในช่วงสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อผมว่า
ครอบครัวผมหรือว่าเรื่องราวสตอรี่ที่ผ่านมาประสบการณ์ชีวิตของผมเนี่ยผมว่าดราม่ามากกว่านี้ประมาณสัก5เท่าเพราะฉะนั้นผมได้ดูในหนังเรื่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ดราม่านะครับแต่มันไม่ดราม่าในลักษณะที่ซื้อใจเราอ่ะมันเป็นหนังที่เราดูแล้วไม่ซื้อดูแล้วไม่อินดูแล้วไม่เศร้าดูแล้วไม่รู้สึกผูกพันดูแล้วไม่รู้สึกอะไรก็ตามไปกับตัวละครภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างล้มเหลวในการสร้างความรู้สึกให้กับคนดูมันอาจจะแมสมันอาจจะมีคนชอบเพราะว่ามันอาจจะไปตรงกับเรื่องของชีวิตเขาแต่ในตัวผมแล้วเรื่องนี้ผมมันมีบางจุดนะที่โอเคเลยอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าโง่ทำไมรักผิดคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเกิดเงื่อนไขในการที่เราจะไปผูกพันกับคนบางคนที่ทั้งนี้ไม่น่าจะผูกพันนะฮะนึกออกไหมเราอาจจะไปรักใครสักคนที่เขาไม่รักเราเราอาจจะมีความลำเอียงรักคนนั้นมากกว่าคนนี้รักคนนี้มากกว่าคนนั้นชีวิตมันจะมีปัจจัยอีกมากมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าบุพการีนะครับผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็น่าจะรักหลานแต่มันก็ไม่แน่น่าจะรักลูกหลานแต่มันก็ไม่แน่มันก็มีเงื่อนไขปัจจัยที่เข้ามาทำให้คนเรามันเปลี่ยนไปเพราะคนเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแต่การจะบอกว่าคนสักคนหรือคนที่ผ่านช่วงเวลาแย่ๆมาแล้วเนี่ยหรือคนที่ผ่านไม่ได้ผ่านการเรียนรู้อะไรมาเลยเนี่ยแล้วอยู่จะมาเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆผมก็จะมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งหนังมันก็สะท้อนบทเรียนอะไรบางอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการดูหนังนะครับอย่าอวยเกินเบอร์นะครับดีก็ว่าดีแย่ก็ว่าแย่เฉยๆก็ว่าเฉยๆคุณสามารถประทับใจผูกพันกับสตอรี่ที่คุณรู้สึกได้นะครับแต่อย่าพยายามไปโน้มน้าวเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่เจ๋งจริงถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่สร้างอารมณ์ร่วมหรือมันไม่สามารถสร้างความรู้สึกอันท่วมท้นให้กับคุณได้จริงอย่าไปอวยเกินเบอร์ครับเพราะคนอื่นเขาดูแล้วถ้าเขาไม่รู้สึกโอเคไปกับคุณเขาไม่รู้สึกอินไปกับคุณเขาไม่รู้สึกอิ่มเอมไปกับคุณเหมือนกับคุณเนี่ยเวลาเขาออกมาจากโรงเขาก็จะบอกว่าโอ้โหแม่งโมนี่หว่าแม่งมันไม่ใช่นะก็ถามว่าหลานมาดูได้ไหมดูได้สองดาวกว่าๆนะครับก็ไม่บันเทิงนะไม่เพลิดเพลินไม่สนุกไม่ลุ้นไม่อินเพราะว่ามันจะเน้นมินิมอลแต่จุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบในหนังนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาวงเวียนใหญ่แม่กลองนะครับก็คือรถไฟสายสั้นนะวิ่งจากวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยแล้วก็จากบ้านแหลมไปถึงแม่กลองปกติแล้วอ่ะเวลาหนังไทยหรือว่าซีรีส์ไทยนะครับหรือว่าแม้แต่หนังฝรั่งไม่เคยมีใครที่มาถ่ายรถไฟเส้นนี้เลยเราก็ได้เห็นมุมมองการวางองค์ประกอบภาพการวางรถไฟในหนังเนี่ยที่สามารถทำให้เรารู้สึกรถไฟก็เป็นตัวละครสำคัญตัวนึงในหนังเรื่องหลานมากนะครับดูได้พอดูได้ไม่เพลินไม่บันเทิงดูได้แบบเรียบๆนะครับดูเอาความรู้สึกเก่าๆนะครับดูเอาว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเข้ากันได้หรือเปล่ามันอาจจะตอบโจทย์คุณนะครับมันอาจจะซื้อใจคุณนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจสำหรับทุกๆคนมันอาจจะแมสมันอาจจะทำเงินแต่มันไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่จะชอบหนังนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับก็ดูได้นะครับถ้าอยากดูนะครับเราก็ไม่บังคับกันแต่ถ้าถามผมถ้าถามว่าผมแนะนำเรื่องนี้ไหมผมว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับขอบคุณท่านสั่งสวัสดีครับ